เที่ยงทันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่15ธันวาคม2562โดยใช้บุพครั่งบอลไทยครับเรามาดูข่าวเที่ยงนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับนิชิโนะสนไหม8แข้งหลุดโผล่4เกมแต่อาจจะพลิกโฉมยู23หลังจากที่ทีมชาติไทยล้มเหลวในศึก4เกม2019นะฮะด้วยการตกรอบแรกทำให้หลายคนเห็นเป็นห่วงว่าทีมชุดนี้จะดีพอหรือไม่ที่จะไปลุยชุดยู23ชิงแชมป์เอเชีย2020ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในต้นเดือนหน้านะครับโดยแฟนบอลได้ออกมาตำหนินะฮะกับนักเตะทีมชาติไทยหลายคนว่าฝีเท้าไม่ถึงและไม่ควรติดทับช้างศึกโดยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านิชิโนะรู้จักพวกเขาทุกคนหรือไม่และเลือกมาด้วยสายตาของตัวเองหรือเปล่าเพราะบางคนก็เล่นอยู่ในลีกรองหรือเป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นดังนั้นวันนี้ผมจึงขอนำเสนอนักเตะนะฮะอายุไม่เกิน23ปีสัก8คนละกันให้นิชิโนะได้ลองพิจารณาดูเพราะอาจทำให้ทีมชาติไทยชุดยู23นั้นแข็งแกร่งกว่าตอนที่เป็นอยู่แบบนี้ก็เป็นได้เริ่มจากคนที่1อภิสิทธิ์โสรดาอายุ22ปีแบ็คซ้ายอภิสิทธิ์โสรดาคนนี้นะฮะดาวรุ่งของทีม BG ปทุมนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเล่นในทั้ง BG ในเลขแรกและกับเชียงใหม่ในเลขที่2เขามีจุดเด่นในเกมรุกและมีสปีดความเร็วที่น่ากลัวนะฮะซึ่งน่าจะนำเข้ามาเติมเต็มตำแหน่งแบ็คซ้ายที่ดูจะเป็นบ่อในศึก4เกมในครั้งนี้ก็เป็นได้นะครับคนที่2เควินดิรมลำอายุ22ปีเป็นแบ็คซ้ายแบ็คซ้ายอินดี้รายนี้ยังไงก็เป็นเบอร์1ของรุ่นนี้อยู่แล้วเพียงแต่ที่ผ่านมานะฮะเขาถอนตัวจากทีมชาติไทยไปหลายครั้งเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บแต่ถ้าสมมติว่าตอนนี้เขาฟิตสมบูรณ์แล้วผมคิดว่าในศึกชิงแชมป์เอเชียยังไงก็ต้องใช้เควินประจำการทางกราบซ้ายเพราะดาวเตะของทีมการท่าเรือคนนี้แข็งแกร่งและแน่นอนที่สุดแล้วในตำแหน่งนี้คนที่3พัชรพลอินทนีอายุ21ปีเซ็นเตอร์ฮาฟกองกลางดาวรุ่งจากทีม SCG เมืองทองคนนี้นะฮะพัฒนาได้ไวมากในปีนี้เขามีความสุขุมและก็นิ่งมากและแถมยังมีทักษะดีเป็นตัวรับที่ไม่โฉงฉางมากซึ่งเหมาะกับทีมชาติไทยที่ต้องการกองหลังที่ไว้ใจได้ก็หวังว่านิชิโนะจะเห็นแนวเด็กคนนี้และไม่ถอดชื่อเขาออกเหมือนเช่นตอนซีเกมที่ผ่านมาคนต่อมาคนที่5มีโชคมหาสารนุกูลอายุ22ปีเป็นแบ็คขวามีโชคคือแนวรับอนาคตไกลอีกคนนึงนะฮะเพียงแค่ช่วงหลังเขาไม่ค่อยได้รับโอกาสกับสุพรรณบุรีมากนักแต่ถ้าถามถึงเรื่องทักษะความสามารถเขาโดดเด่นมาตั้งแต่อายุ 18-19 ปีกันเลยทีเดียวทีนี้ก็ต้องถามใจนิชิโนะดูแล้วนะครับว่าแบ็คขวาที่เรียกไปติดซีเกมนั้นเมื่อเทียบกับมีโชคแล้วเขาจะชอบใครมากกว่ากันคนที่6การนรินทร์ถาวรศักดิ์อายุ22ปีตำแหน่งกองกลางปีที่ผ่านมานะฮะการนรินทร์ถาวรศักดิ์เล่นได้ดีมากๆนะครับให้กับศรีสะเกษ FC ทำให้ทีมมีผลงานติดลมบนในไทยลีก2และในที่สุดเขาก็ได้ย้ายมาร่วมทีมกับการท่าเรือในตอนนี้โดยการนรินทร์นั้นมีรูปร่างที่ดีมีความแข็งแกร่งนะฮะแต่น่าเสียดายเมื่อตอนตัดตัวทีมชาติ4เกมเขาต้องหลุดไปนะฮะซึ่งก็น่าจะลุ้นว่าในศึกชิงแชมป์เอเชียเขาจะกลับมาเป็นตัวเลือกให้กับนิชิโนะได้หรือไม่คนต่อมาคนที่7สรรเสริญลิ้มวัฒนะอายุ22ปีกองกลางจอมเทคนิคคนนี้นะฮะเป็นที่ฮือฮากันอย่างมากเมื่อ2ปีก่อนเขามีจุดเด่นที่การวางบอลยาวที่แม่นยำและการจ่ายบอลที่ฉลาดรวมถึงยังมีฟรีคิกอันตรายด้วยนะฮะเพียงแต่ว่า2ปีหลังนี้ชื่อของเขาดูจะเงียบลงไปหน่อยปีที่ผ่านมาแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ลงเล่นให้กับการท่าเรือมากนักแต่ถ้านิชิโนะต้องการกองกลางในสไตล์ที่แตกต่างออกไปชื่อของสรรเสริญลิ้มวัฒนะก็น่าจะพิจารณาได้ไม่น้อยคนที่8ชัชทรเทพสุวรรณวอนอายุ19ปีกองกลางตัวรุกของทีมทูแบงคอกคนนี้นะฮะแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวในฤดูกาลที่ผ่านมาเขามีเซนส์บอลที่ดีมีทักษะที่ดีและมีความเร็วที่ดีจึงน่าจะเข้ามาเป็นตัวเลือกให้กับนิชิโนะอีกคนหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องไปรอลุ้นกันว่าเขาจะมีดีพอมากแค่ไหนที่จะเบียดขาประจำในแนวรุกชุด4เกมได้หรือไม่และคนสุดท้ายนะผมคนที่8นะกรวิทย์ทัศสาอายุ19ปีเล่นตำแหน่งกองหน้าดาวรุ่งของ SCG เมืองทองรายนี้นะฮะก็น่าสนใจไม่น้อยเขามีสปีดความเร็วที่ดีและมีจังหวะเข้าหาบอลที่ฉลาดเป็นกองหน้าสไตล์เข้าฮอสไม่เลวเลยทีเดียวเพียงแค่ช่วงหลังเขามักจะถูกจับไปยืนด้านข้างทำให้โอกาสการทำประตูมีน้อยแต่กรวิทย์คนนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยนะฮะกับการเป็นตัวเลือกให้กับนิชิโนะพิจารณาเช่นกันครับเอาละผมเป็นว่านี่ก็เป็น8บุคคลนะฮะที่นิชิโนะจะต้องสนใจเขาแล้วล่ะครับผมเพราะว่าคนเหล่านี้ที่หลุดโผมานะฮะอาจจะกลับมาแล้วก็ติดโผก็เป็นได้นะครับผมต้องดูที่ประสบการณ์นะฮะแข่งขันกันที่ตรงนั้นนั่นเองครับและความกระหายในชัยชนะนี่แหละครับสิ่งที่อยากได้จัดไปนะฮะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับนิชิโนะกันด้วยนะฮะเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนะเชียร์ชุดยู23กันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะค่าตัว8หลักเว็บตลาดกลางประเมินค่าตัวสหรัฐอยู่เย็นหลังมีทีมจากเจลิกสนใจ
Transfer Market เว็บไซต์ตลาดราคานักเตะได้ประเมินค่าตัวของสหรัฐอยู่เย็นมิดฟิลด์ตัวเก่งของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะฮะกองกลางวัย27ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในนามสโมสรและทีมชาติในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีข่าวลือมาว่าทีมจากเจลีกให้ความสนใจที่จะดึงเจ้าตังนะฮะสหรัฐอยู่เย็นคนนี้ไปร่วมทัพด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่มีความแน่ชัดว่าจะเป็นทีมใดดังนั้นทางเว็บไซต์ตลาดกลางราคานักเตะระดับโลกอย่าง Transfer Market นะฮะจึงได้ประเมินค่าตัวของมิดฟิลด์ห้องเครื่องรายนี้หากได้ย้ายไปค้าแข้งที่เจลีกญี่ปุ่นโดยค่าตัวนั้นอยู่ที่ราว 400,000 ยูโรนะฮะหรือประมาณ 13.5 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงเลยนะฮะที่แฟนๆคงต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงไหมครับต้องรอลุ้นกันนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแมสซี่แห่งลาวโพสต์ภาพพร้อมข้อความหลังลงสนามซ้อมครั้งแรกกับต้นสังกัดใหม่ในลีกสูงสุดของไทยเมสซี่แห่งลาวนะครับผมสุขพรวงเชียงคำพึ่งย้ายสู่ต้นสังกัดใหม่ที่พีทีประจวบ FC ลุยศึกไทยลีกลีกสูงสุดของไทยฤดูกาล2020นะฮะและทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดนะฮะสุขพรวงเชียงคำได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความหลังลงสนามซ้อมครั้งแรกกับพีทีประจวบ FC ต้นสังกัดใหม่ลีกสูงสุดของไทยด้วยข้อความที่ว่าวันแรกของการฝึกซ้อมกับพีทีประจวบ FC ขอบคุณสำหรับโอกาสนี้และฉันจะมอบทุกอย่างให้กับทีมขอบคุณพระเจ้าSV7 นะฮะเป็นนั้นนะผมสุขพรวงเชียงคำนะฮะก็มาอยู่กับพีทีประจวบ FC นะฮะต่อพิฆาตนั่นเองครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะว่าเขาจะสามารถเฉิดฉายได้ในทางสโมสรนี้ไหมนะฮะต้องรอลุ้นกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะยารอซิตี้เริ่มเตรียมทีมลุยไทยลีก4ยารอซิตี้เดินเครื่องเตรียมทีมฤดูกาลใหม่แล้วนะฮะด้วยการด้วยโค้ชบูยูคอรีเดอะและเปิดคัดแข่งเด็กท้องถิ่นร่วมทัพโดยยาลอซิตี้ทีมไทยลีก4โซนภาคใต้นะฮะภายใต้การคุมทัพของโค้ชบูยูคอรีเดอะและเดินเครื่องเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาล2020แล้วโดยเมื่อวันที่13ธันวาคมทางโค้ชบูนะฮะรวมถึงทีมงานเจ้าหน้าที่สตาฟโค้ชได้มีการคัดเลือกตัวนักเตะใหม่มาทำการเทสร่างกายณสนามจารุสเตเดียมหรือตลาดเก่ายะลานะฮะเพื่อเฟ้นหาผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะเข้าร่วมทัพด้วยกันนั่นเองครับโดยทางโค้ชบูได้กล่าวว่าปีนี้ทางสโมสรยังเน้นแนวทางการให้โอกาสกับนักเตะท้องถิ่นเพื่อจะได้พัฒนาศักยภาพโดยงบประมาณที่มีจำกัดแต่เพื่อความสุขของแฟนบอลชาวยะลาก็พยายามทำทีมให้ออกมาดีที่สุดนะครับเอาละผมโค้ชบูนะฮะก็ประกาศเตรียมจะคัดนักเตะนะครับผมอยู่ที่ตลาดเก่ายะลานะฮะผมหรือว่าสนามจารูสเตเดียมนั่นเองครับก็ตามดูกันได้นะฮะใครอยู่แถวยะลานะฮะผมก็ไปคัดตัวกันได้นะจ๊ะเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับบิ๊กปั้นนำทัพ K-Hero ดวลสตาร์ซ็อกเกอร์15ธันวาคมนี้บิ๊กปั้นบรรทูลนะครับร่ำสามประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารนำทัพ K-Hero หรือ VIP กสิกรดวลฝีเท้าศึกฟุตบอลประเพณีกับทีมสตาร์ซ็อกเกอร์ที่นำโดยประวิวิรักษ์โหลทองพร้อมด้วยคอลัมนิสต์นะฮะนักพากย์กีฬาชื่อดังมากมายหลายคนครับโดยจะพร้อมมีกิจกรรมให้กับเด็กๆแล้วก็จากสารสงเคราะห์ต่างๆอย่างมากมายด้วยนะฮะในวันอาทิตย์นี้โดยศึกฟุตบอลนัดยิ่งใหญ่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีม K-Heroหรือ VIP ธนาคารกสิกรไทยกับทีม VIP Star Soccer ที่มีมายาวนาน30ปีตั้งแต่สมัยยอโย่งนะฮะอาจารย์ชัยนพจินดายังมีชีวิตอยู่กำหนดดวลแข่งกันอีกครั้งในวันอาทิตย์นี้ที่สนามสโมสรพนักงานธนาคารกสิกรไทยในหมู่บ้านพฤกษาชาติสุขาภิบาล3ซอยรามคำแหง118นะฮะซึ่งในวันดังกล่าวนอกเหนือจากการชมเกมการแข่งขันของทั้ง2ฝ่ายผู้บริหารจาก2องค์กรแล้วยังมีการเลี้ยงอาหารและการจัดกิจกรรมสนุกการเล่นมากมายให้กับเด็กจากสารสงเคราะห์ต่างๆนะฮะตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปภายในโรงยิมเนเซียมของสโมสรธนาคารกสิกรไทยก็เป็นบอลการกุศลนะครับผมต้องรอดูนะฮะว่าใครนะผมจะชนะในนัดนี้นะฮะก็ดวลกันนะครับผมระหว่าง King Hero กับ Star Soccer นั่นเองครับวันที่15ธันวาคมนี้ไปติดตามรับชมกันได้นะฮะใครเป็นแฟนเก่าพวกเขานะฮะก็ไปตามดูตามเชียร์กันได้นะครับผมทวนอีกทีนะฮะที่สนามสโมสรพนักงานธนาคารกสิกรไทยในหมู่บ้านพฤกษาชาติสุขาภิบาล3นะฮะหรือว่าซอยรามคำแหง118นะผมก็จะมีการแข่งขันนะฮะแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายนะผมให้กับเด็กจากสารสงเคราะห์นะฮะตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นการทำกิจกรรมอย่างหนึ่งนะฮะโดยเอากีฬานะผมมาเชื่อมความสัมพันธ์นั่นเองครับโอ้โหเป็นงานที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะฮะต้องขอบคุณพวกท่านทุกๆคนจริงๆนะครับที่ได้เล่นเสร็จนะผมก็ไปอนุเคราะห์น้องๆที่สารสงเคราะห์กันด้วยนะฮะถือว่าเป็นการมาเล่นบอลแล้วได้บุญไปในตัวครับและนี่ก็เป็นเที่ยงข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Sicko Style ประจำวันที่15ธันวาคม2562โดยใช้วุฒิบัตรครั้งบอลไทยครับ